มาเริ่มกันที่ประเด็นสามัีกาแผนคดีอาญาของผู้ำดำงงรงตำแหน่งทางการเมืองกันก่อนนะคะที่เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะได้มีการอ่านคำพิพากษากันออกมาแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อสู้แล้วยกฟ้องและก็ถอนหมายจับคุณยิ่งรักจินวัตรในคดีรถโชว์240ล้านน่ะนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลได้อ่านคำพิพากษานะคะคดีหมายเลขดำที่อม .2 ทับสอง ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นโจทนะคะฟ้องคุณยิ่งรักจินวัตรคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลคุณสุรนันทเวชาชีวะบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเกตจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็คุณรวิโหลทองค่ะเป็นจำเลยที่1ถึงจำเลยที่6ค่ะโดยน,น,นะคะคดีนี้องค์คณะผู้พิพากษาก็มีมติเป็นเอกฉันเลยนะคะให้พิพากษายกฟ้องแล้วก็ถอนหมายจับ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยสารใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษานานกว่า2ชั่วโมงและก็มีมติปเป็นเอกฉันเนนะคะ9กต่อ0ยกฟ้องคุณยิ่งลักและพวกรวม6คนด้วยกันซึ่งคุณนิวัตธรรมรงบุญสรงไพศาลเองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นการล้างมนทินแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ได้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศแต่เมื่อมีคนไปฟ้องประประชบก็ต้องตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลที่จะนำไปสู่กระบวนการของสารซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโล่งใจเพราะต่อสู้กันมานานหลายปี และจากการสอบพยานทางเรามีหลักฐานแน่นว่าไม่มีแววในเรื่องของการทำทุจริตและตนก็มั่นใจมาโดยตลอดและในที่สุดในะคะศาลก็ยกฟ้องกันไปแล้วค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่นะคะก็มีการประเมินกันออกมาจากนักวิชาการอย่างทางรองศาสตราจารย์ทเรธนพลศรียากุลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายค่ะที่เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้เข้าไปร่วมฟังคำพิพากษา,าก็มองว่า ทิศทางการเมืองหลังจากนี้เมื่ออำนาจของฝ่ายตุลาการหมดไปหลังจากนี้ก็จะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแม้ว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจโดยตรงได้แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อคุณยิ่งรักณไม่ว่าจะเป็นระเบียบเรื่องของการพักโทษหรือว่าข้อยกเว้นต่างๆทั้งเรื่องการรักษาตัวหรือว่าระเบียบกำหนดพื้นที่อื่นที่เป็นที่คุมขังก็เชื่อว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะทำให้คุณยิ่งรักนั้นนำมาพิจารณาว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการกลับประเทศไทยแล้วหรือย,อยัง แต่ก็ชื่อว่าเป็นการนับหนึ่งะคะของกลุ่มคนยิ่งลักษ์ณที่ได้พบตัวจริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้น่ยนะคะทางรองศาสตราจารย์ดรธนพรเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คุณยิ่งลักษ์มีคดีอาญาที่ถูกฟ้องไปแล้วใน2คดีทําให้ตอนนี้ไม่มีคดีอาญาตกค้างอยู่ในศาลแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่เพียงโทษจําคุกเนี่ยนะคะหปีค่ะก็คือคดีจํานําข้าวซึ่งถือว่าน้อยกับพี่ชาย ก็เชื่อว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับคุณยิ่งลักนั้นจะต้องมีการวางแผนกันแล้วก็เชื่อว่าจะใช้โมเดลเดียวกันกับพี่ชายคือคุณทักษิณนั้นกลับสู่ประเทศไทยก็หลังจากที่คดีคดีนี้น่นะคะที่ทางคุณยิ่งรักเนี่ยชนะคดีกันไปก็ทําให้เริ่มมีการมองกันว่ามันจะนําไปสู่การเดินทางกลับมายังประเทศไทยน่ยนะคะของคุณยิ่งลักชินวัตรเช่นเดียวกันกับคุณทักษิณนั่นเองแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะในหน้า2ค่ะของหน้าเดอะสพิมไทยโพสต์นะคะลงวิเคราะห์สถานการณ์กันเอาไว้ ในหัวข้อที่ว่ายิ่งรักกำชัย2คดีติดอาจลุ้นถวายดีกาปีมหามุ่งคลค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าทางคณะกรรมการปรปรชน่นะคะในฐานะโจทย์ในคดียื่นฟ้องเอาผิดคุณยิ่งรักนนะคะในคดีงบอีวเวนต์ประชาสัมพันธ์โครงการโรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยจะสามารถนะคะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในคดีคดีนี้ต่อได้ หลังจากที่สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะมีมติเอกฉันท์9ต่อสูเนี่ยยกฟ้องในคดีคดีนี้กันไปเพราะว่ารัฐธรรมนูญและพรบที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะที่เขียนเอาไว้ในมาตรา60ค่ะว่าคำพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาได้ภายใน30วันแต่ว่าที่ผ่านมานะคะทุกคดีที่เกิดขึ้นจากการตัดสินคดีของสาลดีกาแผนกคดีอาญาจะพบเลยค่ะว่า การอุทธรณ์คดีเพื่อหวังพลิกคำพิพากษาอาเฉพาะแค่เนี่ยน,นะคะตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี60เนี่ยแล้วก็ตามพรบรที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปีพศ2560นั้นพบว่ายังไม่เคยมีแม้แต่คดีเดียวนะคะที่ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่สาลดีกาที่ดำเนินการโดยองค์คณะข,ของสาลดีกาที่ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาจำนวน9กคนซึ่งที่ประชุมใหญ่สาลดีกานั้นคัดเลือกมาจากผู้พิพากษาในสาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสาลฎีกาหรือว่าผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีเนี้ยมาก่อนโดยให้เลือกเป็นรายคดีมีการพลิกคำตัดสินแตกต่างไปจากเดิมหรือว่าพูดง่ายๆคดีพลิกหรือว่าคำตัดสินคดีแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยแม้แต่คดีเดียวเนี่ยไม่มียิ่งคดีของคุณยิ่งรักนะน,นะคะองค์คณะ9กคนที่เลือกโดยที่ประชุมใหญ่สาลดีกาซึ่งทุกคนเป็นผู้พิพากษาศาลส,สูงและสาลฎีกาทั้งสิน้นมีมติเอกฉันท์9ต่อ0ย์แบบนี้น่นะคะ เพราะฉะนั้นถึงต่อให้คณะกรรมการปปชเนี่ยยืดอุทธรคดีไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าสู้จนถึงที่สุดแต่มองในความเป็นจริงเนี่ยยากมากที่คดีเนี่ยจะพลิกด้วยการที่องค์คณะข,ของสาลฎีกาซึ่งถูกเลือกมาจากที่ประชุมใหญ่สาลฎีกาจะมาพลิกคำตัดสินด้วยการตัดสินว่ายิ่งรักและพวกที่เป็นจำเลยในคดีนั้นมีความผิดเบื้องต้นน่นะคะจึงย่อมถือได้ว่าคดีงบจัดอีเวนท์ที่ว่านี้จบแล้วโดยปริยายแม้ต่อให้ปปชนั้นยืดอุทธรก็ตาม ซึ่งก่อนหน้านี้นะนะคะผู้ฟังค้าเมื่อวันที่26ธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะคุณยิ่งลักษณ์เองก็เพิ่งจะชนะไปในคดีที่อายการสูงสุดในยื่นฟ้องเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์ในคดีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะคะพ้นจากเลขาสมชที่สาลฎีการมีคําตัดสินยกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์เหมือนกันก็ยิ่งทําให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นนะนะคะชนะแบบ2คดีติด,ต,ดติดกันเลยในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ส่วนเกาสูงสุดน่นะคะที่เป็นผู้ฟ้องคดีย้ายคุณทวินต่อสารดีกาเนี่ยจะใช้สิทธิ์นะคะในการยื่อนอุทธรณ์คดีต่อที่ประชุมสารดีกาหรือเปล่าก็พบ <RTX. S 1> <Glas. S 2> ว่าจนถึงตอนนี้น่ยนะคะยังไม่มีข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเลยค่ะว่าทางเอกาสูงสุดนะคะท่านปัจจุบันเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่แม้จะมีรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยว่าคุณทวินเปลี่ยนสีได้มีการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการในนามส่วนตัวนะคะรวมไปถึงเปิดแถลงข่าวเรียกร้องให้ทางเอกาสูงสุดนั้น ได้มีการยื่นอุทธรณ์คดีเพื่อส่วยถึงที่สุดแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวกันออกมาน,นะคะจากทางอายการสูงสุดละค่ะตอนนี้นะ,นะคะก็มีการประเมินกันว่าเรื่องผลทางคดีแพ้ชนะเนี่ยต้องถือว่า n อนเกมคือจบหมดแล้วเหลือแค่เพียงรอเวลาให้ครบตามกําหนดในเรื่องขั้นตอนการอุทธรณ์เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็อีกไม่นานและค่ะและในกระบวนการทั้งหมดนะ,นะคะที่ผ่านมาตอนนี้ก็คงรอแค่เพียงว่าคุณยิ่งลักนั้นจะตัดสินใจยังไง จะวัดดวงในการกลับประเทศไทยหรือไม่แล้วยื่นถวายดีกาะะเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษโดยหวังลุ้นให้ไม่เป็นการลดโทษแต่อภัยโทษซึ่งคุณยิ่งหลักเนี่ยจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าคุณยิ่งหลักเองเนี่ยนะคะกับอายุ56ปีเนี่ยไม่ใช่70ปีแบบคุณทักษิณทําให้คุณยิ่งหลักนั้นไม่เข้าข่ายได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์ของกรมรชาชัณฑ์ยิ่งถ้าหากว่าจะมาใช้วิธีตุกติกแกล้งป่วยเนี่ยนะคะไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเพื่อหวังที่จะไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวตามรอยคุณทักษิณเนี่ยก็ เป็นเรื่องยากละค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยยากจะยอมรับเพราะแค่เพียงเคสของคุณทักษิณเคสเดียวเนี่ยกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยนะคะก็ได้รับความเสียหายกันไปหมดแล้วเพราะนั้นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรูปคดีของคุณยิ่งลักนั้นเบากว่าคุณทักษิณสิ่งนี้ทําให้นะคะคุณยิ่งลักเนี่ยอาจจะพอมีหวังลุ้นข่าวดีหากยื่นขอพระราชทานอภัยโทษหรือว่าลดโทษละค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยนะคะก็มี แวดวงทางด้านการเมืองเนี่ยมองกันว่าคุณยิ่งลักมีโอกาสลุ้นระดับหนึ่งหากยื่นถวายดีกาเพราะว่ารูปคดีเนี่ยเบากว่าคุณทักษิณและก็ปีนี้เป็นปีมาหามงคลก็ยิ่งทําให้คุณยิ่งลักเองเนี่ยนะ,ะัแล้วคุณทักษิณเองอาจจะมีลุ้นถ้ายื่นภายในปีนี้ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์นะนะคะออกมาในหน้าหนังสอพิมพ์ไทยโพสต์นะ,นะคะกับบทวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์นะคะ